มาครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันๆของเด็กช่างนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวมังงะตามคำขอนะครับที่ได้โพสต์ไปในแถบชุมชนนะเนาะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องท้ายๆเลยนะครับที่คนโหวตดูน้อยที่สุดนะครับส่วนมากก็จะไปดูพวกเดธโน้ตปริศนาพี่สาวหรือปริศนาบ้านเก่านะก็คือจะมารีวิวเรื่องนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ทำการรีวิวปริศนาบ้านเก่าควบกันไปเลยนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็กำลังดีดๆนะครับไม่หลับไม่นอนนะครับโตรุ่งยาวกันเลยทีเดียววันนี้นะก็จะทำเป็น2คลิปเนาะ2คลิปแล้วก็จบไปเลยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาการทำกิจกรรมทันที 1,000 ซับนะครับแล้วก็ผมได้ทำการโพสต์ไปนะครับในแถบชุมชนว่าหลังจากครบกิจกรรม 1,000 ซับเนี่ยอาจจะอยากจะดูรีวิวเรื่องไหนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกเซตหรือว่าจะเป็นพวกแพตตินัมเอ็นหรือว่าจะเป็นเก็บตกมังงะหรือที่ผมโพสต์ไปก็คือเรื่องเมดสาวเนาะแพตตินัมเอ็นกับเมดสาวเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่ก็โพสต์ไว้ก่อนเผื่อวันมีคนอยากดูอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้นะครับโหวตนำอยู่ที่เก็บตกมังงะใน EP ที่10ก็เลยทำให้ก็จะมาทำเก็บตกมังงะหลังจากจบของกิจกรรมไปให้นะครับผมก็เป็นว่าตามนี้นะครับมาเข้าสู่การรีวิวมังงะนะครับเรื่องที่ผมจะมาทำการรีวิวในวันนี้นะครับก็คือเรื่องนี้ครับผมรักครั้งแรกของหนุ่มสาวหัวเก่าที่ไม่เคยรู้จักรักนะฮะก็เป็น LC ที่เพิ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะแค่ตัวปกหรือพอร์ตเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับถ้าพูดถึงเลิฟคอมเมดี้ในยุคเนี้ยในยุคสมัยบ้านเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบแนวรั้วโรงเรียนแนวชีวิตประจำวันหรือว่าจะเป็นแนวฮาเร็มเซอร์วิสอย่างนี้ซะมากกว่านะครับแต่อันนี้คือมันจะฉีกจากแนวโรแมนติกทั่วไปก็ตรงที่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของความรักในคนสมัยก่อนนั่นเองนะครับก็คือรุ่นบรรพบุรุษเลยนั่นเองนะฮะของคนญี่ปุ่นของอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะกล่าวในช่วงของยุคเมจินะครับจนไปถึงยุคเอโดะนะครับก็น่าจะคุ้นกันดีเนาะยุคสมัยของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลานั่นเองนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆก็กันนะครับว่ามันสนุกอะไรยังไงนะฮะส่วนเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมด2เล่มจบนะครับก็ลิขสิทธิ์แน่นอนฮะอยู่ของค่ายสยามอินเตอร์คอมิกเอสอย่างนี้นะครับราคา135บาทนะครับก็ต้องขอกล่าวชื่นชมตัวรูปเล่มก่อนเลยนะครับส่วนตัวผมชอบรูปเล่มแบบนี้มากนะครับก็คือนี่135บาทแต่โคตรหนานะครับนี่ดูเล่ม1ครับหนามากนะฮะหนาจนแบบนึกว่ากำลังแบบอ่านนิยายอยู่ก็เลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับส่วนตัวปกเนี่ยก็จะเป็นปกแบบด้านนั่นเองนะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นเนื้อเรื่องย่อแล้วก็นี่นะครับแนว15บวกอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นคอมเมดี้ฮิสทอริคอลโรแมนต์นะครับก็คือมันก็จัดอยู่ในหมวดของโรแมนติกคอมเมดี้แต่พอผมอ่านจริงๆมันก็ไม่ได้เลิฟคอมเมดี้ซะขนาดนั้นนะฮะมันจะมีแบบการสอดแทรกทางการเมืองทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในยุคสมัยนั้นด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่ปกด้านในกันเลยนะครับเปิดมาก็จะเจอหน้าสีเลยนะครับเรียกได้ว่าการลงสีของเขาเนี่ยก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับนึกว่ากำลังอ่านเว็บตูนอยู่นั่นเองนะครับนี่ครับหน้าสีก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูปกในนะครับผมปกในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าพวกมึงหวานกันเหลือเกินนะครับแล้วก็ไปดูปกหลังนะครับผมปึ๊บก็ไม่มีอะไรนะครับผมนี่ผลิตเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะฮะเล่มที่1ปึ๊บส่วนกระดาษที่ใช้นะครับเขาก็จะใช้เป็นกระดาษสมูทไบรท์นั่นเองนะครับก็เป็นกระดาษที่ดีมาอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับกระดาษนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ดีเท่ากีลิสหรืออาจจะไม่ได้แย่เท่าบรูฟนะครับแต่มันก็อยู่ในระดับที่กลางๆนั่นเองนะฮะแต่ในราคานี้ผมก็รับได้นะเพราะว่ารูปเล่มมันสวยด้วยแหละนะครับรูปเล่มหนาสมราคาดีมาที่การแนะนำตัวละครนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับแต่ส่วนมากเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะไม่อ่านชื่อตัวละครแน่นอนครับผมจะอ่านว่านางเอกกับพระเอกนะครับมันจะง่ายต่อการรีวิวเนาะทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด8ตอนนะครับต่อเล่มนะฮะตอนแรกนะผมที่ผมนึกนะนึกว่าเอเลนเยเกอร์ตัวละครมันคุ้นๆไว้ทรงผมนี่นะครับนี่เปิดเนื้อเรื่องมาก็โอ้โหมีการคว้านท้องกันมีการเผากันแล้วมีการแบบรบสู้รบกันเนาะตอนณเวลานั้นนะอันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนวที่แบบรักแรกพบมากกว่านะครับคือแบบพระเอกกับนางเอกมันมาคบกันได้ยังไงมันก็จะเล่าถึงช่วงนั้นนะครับผ่านวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มันมีระบบการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงของยุคเมจินะครับมันเลยทำให้ไอ้ระบบของซามูไรหรือโชกุนเนี่ยมันถูกยกเลิกไม่มีแล้วนะครับซามูไรกับโชกุนในยุคสมัยนั้นเนาะเกินคร่าวๆเลยก็คือนางเอกเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กคนนึงเนาะที่ต้องมาตกหลุมรักกันนะครับคือนางเอกมันก็ใช้ชีวิตของมันเนี่ยแหละอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาทำการเจอพระเอกปุ๊บแล้วก็แบบรู้สึกได้ถึงการมีรักแรกพบนะครับเนาะแต่ด้วยความที่นางเอกเนี่ยมันก็โตมาใน2ยุคสมัยนะครับมันไม่รู้หรอกนะครับว่าการมีความรักเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีแบบขนบธรรมเนียมอะไรอย่างนี้นะครับว่าการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันมันจะเป็นยังไงครับซึ่งนางเอกเนี่ยมันยังเป็นเด็กมันยังไม่รู้นะครับว่ารักมันคืออะไรก็เลยทำให้แบบการจีบกันหรือการสารสัมพันธ์การเดทอะไรพวกนี้มันไม่มีผลเลยต่อนางเอกเลยมันจึงทำให้นางเอกเนี่ยมันก็แบบค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับหลักๆเลยมันก็จะมีตัวละครอื่นๆมาเสริมนะครับที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ให้นางเอกกับพระเอกเนี่ยมันได้มารักกันนะครับผม
ก็คือตัวนี้แหละเนี่ยไอ้ผมขาวๆนะครับมันก็จะเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษและแพทย์ชาวอังกฤษนะครับที่จะมาคอยสอนนางเอกกับพระเอกเนี่ยว่าให้รู้ว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสารสัมพันธ์เรื่อยๆกันไปจนจบนั่นเองนะฮะเห็นไหมเนื้อเรื่องคร่าวๆมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเนื้อเรื่องเต็มจะเป็นยังไงผมแนะนำให้ไปซื้ออ่านดีกว่านะครับแล้วก็จะจบยังไงผมก็จะไม่ขอสปอยนะฮะส่วนเรื่องของลายเส้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเป็นลายเส้นที่แบบดูเรียบง่ายสบายตาดีนะครับมันเป็นแนวที่ผมก็ยังไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่นะมันเป็นรักในสมัยก่อนไงเราไม่รู้หรอกนะครับว่าบรรพบุรุษเขาแบบมีความรักเขาไปจีบกันยังไงไปเดทกันยังไงนะฮะมันก็จะแบบเป็นการ์ตูนที่ทำให้เราได้รู้เลยว่าความรักในสมัยก่อนมันเป็นแบบไหนนะมันก็จะมีเรื่องของการเมืองเรื่องของระบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาสอดแทรกด้วยนะครับทำให้แบบมันมีทั้งปัญหามีทั้งวิกฤตมีทั้งเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรอย่างนี้นะครับที่จะทำให้สองคนนี้อาจจะต้องยุติความสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ความจริงจังสำหรับการเมืองการปกครองอะไรของเรื่องนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์สักประมาณ 10% นะครับมันจะมาเก่าเพียงเล็กๆน้อยๆว่าระบบในตอนนั้นมันเป็นยังไงของญี่ปุ่นนะครับส่วนเนื้อเรื่องในของความรักเนี่ยผมให้สักประมาณ 40% นะครับก็รวมเป็น 50% ส่วนอีก 50% ผมให้เลยความเก่านะครับก็คืออย่าไปคาดหวังว่าเนื้อเรื่องมันจะต้องแบบตามใจฉันหรือจะต้องแบบหดหูดราม่านะครับแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีนะครับความเก่าล้วนๆนะพูดแค่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลายๆคนชอบมั้ยนะแต่ส่วนตัวผมก็ชอบดีนะมันก็แบบดูแล้วไม่ค่อยเครียดไม่ได้ซีเรียสดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบกังวลใจด้วยว่าจบแบบปวดตับหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับก็เพราะว่ามันเป็นแนวเลิฟคอมนั่นเองนะฮะนี่นะครับเล่ม1ก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนมาดูเล่มที่2นะครับเล่ม2ผมจะไม่เปิดเยอะนะมันเหมือนจะเป็นการสปอยตอนจบด้วยนะฮะนี่นะครับเปิดมานางเอกในรุกสาวแว่นนั่นเองนะฮะเล่มนี้เล่ม2เนี่ยจะไม่มีหน้าสีนะครับก็จะเป็นแบบกระดาษสมุดใบเพียวๆเลยนะฮะก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับก็ให้ดูลายเส้นนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบไปนะครับก็คือการรีวิวในครั้งนี้เหมือนเราแค่มาดูสภาพรูปเล่มแล้วก็เนื้อเรื่องแบบคร่าวๆนะครับว่าแบบหลายๆคนจะชอบกันไหมอะไรยังไงนะครับก็รีวิวให้แล้วส่วนคะแนนความสนุกเนี่ยผมให้สักประมาณ8เต็ม10ละกันนะครับก็เพราะว่ามันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สนุกนะครับอ่านเพลินๆอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะแล้วก็มันทำให้เราได้รู้ด้วยนะครับว่าความรักในสมัยก่อนบรรพบุรุษเรามันเป็นยังไงนะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยหรอกมันเป็นความรักของทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาเนาะแต่ก็อ่านไปเป็นความรู้นะครับมันก็จะมีความรู้แบบสอดแทรกเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าก็แล้วแต่คนจะเก็บนะครับส่วนตัวผมก็ถือว่าประทับใจทั้งรูปเล่มทั้งเนื้อเรื่องเลยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้าที่เป็นปริศนาบ้านเก่าของกาวรณะนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้วันๆของเด็กช่างก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอสวัสดีครับผม